Little You สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่มอพายัพมารับปริญญาเพื่อนนะคะชื่อคริสชูเจริญพรเพื่อนสมัยมัธยมปลายนะคะที่โรงเรียนแม่จันทร์วิทยาคมเช้ามากยังไม่ค่อยมีใครมาเลยนี่ญาติญาติแค่กลุ่มๆนึงเขาบอกว่าให้เริ่มถ่ายรูปตั้งแต่9โมงจนถึง4โมงเย็นเช้ามากมาก่อนบัณฑิตตั้งชั่วโมงโทรไปก็ไม่รับอยากจะรู้ใจเธอจริงนะอะไรที่ทำให้เธอตอนนี้เราอยู่ที่โรงอาหารนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนเราไปร้านไทยกาซามาแล้วก็มาทำของขวัญให้ดิฟูแกล้งๆมันเดี๋ยวก็เมื่อกี้ผลิตก็ตอบแชทละเดี๋ยวก็นานค่ะรีบเจอกันอันนี้รูปสมัยตอนเรียนอยู่ประมาณไม่ม.4ก็ม.5ตอนซื้อขนมจีบที่ร้านป้าอันนี้คือหนึ่งความจริงแล้วคือวันนั้นเราก็พกกล้องไปด้วยแล้วก็ไอ้อันนี้รูปหนึ่งความจริงถ่ายกันเป็น3คนแต่ว่าเราตัดหน้ามันออกมาให้เลยผลิตอยู่ไหนผลิตอยู่ไหนผลิตบอลเป็นน้องชายของพี่วันเอกเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปพี่วันเอกเป็นน้องชายของพี่วันเอกนี่ก็เป็นของขวัญที่เราตั้งใจทำดอกไม้กับชูจะคุดชูจะเริญพรกำลังกินขนมจีบตอนนี้เราเจอแล้วนะผลิตชูเจริญพรกำลังถ่ายรูปกับญาติญาติหน้าตาชื่นมื่นถ่ายกับลูกโป่งอะไรปีหน้าตาตัวจริงอย่างนี้นะแต่ว่าหอมไม่ดีเลยนี่หน้าไม่เปลี่ยนเลยนะนี่นะครับคุณผลิตชูเจริญพรของเราปังนี่พบกับคุณผลิตชูเจริญพรนะครับครับผมเรารักกับหน้าบานๆครับผมหน้ารักอันนี้เรียนคณะอะไรนะคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาจีนครับผมจบแล้วยินดีด้วยนะจ๊ะชูรูปอันนี้เมื่อกี้เลยจะดีเหรอจะดีเลยทำหน้าให้เหมือนนี่เลยทำหน้าโอเคยินดีด้วยเจอกันตอนนี้กับเชียงรายเลยใช่เหรอมานอนนี่คืนนึงแล้วก็มาเจอกันบ๊ายบายนี่ก็เสร็จภารกิจกันแล้วมอบดอกไม้ให้คุณพริษชูเจริญพรเสียดายบอลลี่ไม่มาทำท่าวงอันนี้เมลคัตวงขี้มูกของเราเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพเข้าไปประมาณนั้นนะฮะ3คนพริษเป็นมือกองนะบอลลี่ก็สีไวโอลินเราเองก็เป็นมือเปียโนนั่นคือที่มาของวงขี้มูกนี่จบแล้วก็ยินดีด้วยนะอย่าลืมมาเลี้ยงเพื่อนคืนด้วยนะค่าดอกไม้ที่เราซื้อไปยินดีด้วยคลิปต่อไปจะไปที่ไหนก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันนะคะบ๊ายบายอยากจะรู้ใจเธอจริงนะอะไรที่ทำให้เธอไม่อยากพบอยากเจอถึงมองหน้าฉันอย่างเอื้อมระอาคิดว่าเธอแกล้งหลอกหยอกกันเล่นเหมือนเช่นเคยมาโดนหลอกเต็มเป้าเดาใจผิดนักหนาเจ็บไม่รู้ตัวใครเขาสอนใจเธออยากรู้จริงเธอถึงว่า